เรียนเชิญพี่รักอีกแล้วนะครับผมอยากได้ความรู้อีกแล้วนะครับพวกเราอยากได้ความรู้ในเรื่องต่อไปที่เราจะทำนะครับพี่รักโต๊ะครับครับผมรู้ไหมครับว่าแมนรักนี่หมายถึงอะไรครับแมนรักลักษณะแบบแมนแมนเคยมีคนเล่นสวัสดีบ้างไหมครับก็แมนรักเนี่ยลักษณะแบบแมนแมนได้ยินเนี่ยครับแต่จริงๆคือเล่นก็คือไม่ต้องถามอาจารย์เจมส์เท่มากผมชอบเราทำวงเล่นๆด้วยกันนะครับต้องบอกว่าวงเล็กๆเพราะว่าเราว่าแอบนี้หลายๆอย่างกันมาเลือกเล่นแจ๊สแจ๊สการ์เดนโซเอ็กก็เล่น EDC นะครับแล้วก็มีงานเยอะมากนะครับโกเอ็กก็อยู่บ้านเยอะนะครับดูแลแซกโซไซตี้ไปนะครับเรื่องหลังคอนเสิร์ตนี้นะครับคือหลายๆท่านคงทราบครับว่าโซ EDC ก็มีงานที่เป็นแบบว่าเป็นครับงานในเซนส์ของพ็อปเยอะนะครับแต่โอกาสที่จะมาเล่นแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้มีบ่อยนะคราวนี้ผมว่าสุดที่คงอยากจะทราบว่าผู้ฟังที่นี่ชอบแค่ไหนได้ยินโซเล่นแบบนี้ครับเวลามานั่งทำอัลบั้มเล็กๆกันนะครับมีเมื่อหลายปีก่อนก็มีอัลบั้มแรกที่ชื่อว่า The Jazz Brothers นะครับก็เป็นการรวมตัวแบบเฉพาะกิจที่อยากจะส่งเสริมให้กับJazz Lovers ได้มีขายซีดีด้วยครับไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับนะครับก็ชุดที่สองก็ทำเป็นซิงเกิลไปแล้วนะครับคงจะมีอัลบั้มเก็บเร็วๆนี้สำหรับ The Jazz Brothers โอแล้วก็โซแล้วก็พี่ๆน้องๆอีกหลายๆท่านด้วยกันเป็นการทำงานสองด้านคือเราทำงานที่มีเซนส์ของพ็อปหน่อยแล้วก็มีทำงานที่แบบมีความเข้มข้นของเล่นดนตรีบ้างมากขึ้นสำหรับนักฟังที่ต้องการความแปลกใหม่ต้องการเนื้อของงานที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับอย่างที่เมื่อกี้ฟังกันเนี่ยครับฟลุ๊กก็คือเรียบเรียงใหม่ให้ชิลขึ้นนะครับผมมีลักษณะเป็นกรุ๊ปสูงมากใช่เพื่อนของโก้คนหนึ่งที่เป็นนักแต่งเพลงเด็ดมากคนนี้ชื่อคุณฟรองแฮกอสนะครับอยู่ที่ฝรั่งเศสเป็นคนเรียบเรียงเพลงใหม่ครับไอ้คุณฟรองคุณฟรองเป็นคนแต่งเพลงเหลือเชื่อเลยแต่งเพลงว้าวให้พี่เจนนิเฟอร์คิมร้องเป็นคนแต่งเพลงอย่างยิ่งพอเลยนะเป็นคนแต่งเพลงและเพลงให้โค้ชกับพี่ทิมนะครับก็อีกด้านหนึ่งของเขาก็เป็นนักแจ๊สจริงครับครับก็อย่างเมื่อกี้ที่เล่นกันในหลายท่านที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับแจ๊สเนี่ยผมว่าวันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะสืบทราบว่าดนตรีแจ๊สจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับบทสนทนาหนึ่งใช่ครับก็มานั่งคุยกันแล้วก็เซตเรื่องบางครั้งทำไมนักดนตรีแจ๊สจะต้องเล่นเพลงเก่าๆย้อนกลับไปยุค60เพราะว่าเพลงนี้มันก็คือเหมือนกับเหมือนชนะลิเกครับมีเพลงมีละครมีบทเรียกอย่างจันโอรบเป็นต้นวันนี้จะเล่นเรื่องจันโอรบอย่างนี้นะครับผมก็จะว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วเขาก็จะพยายามอยู่ในกรอบการคุยกันแบบนี้แล้วก็ค่อยพัฒนาไดอะล็อกขึ้นมานะครับวิธีการที่จะคือต้องเปิดใจในการฟังใช่ครับผมว่าวันนี้ผู้ฟังคนดูน่ารักมากนะครับน่ารักมากๆแล้วก็พวกเราเองก็มีความสุขมากไม่เหนื่อยกันเลยนะครับเล่นดนตรีกันมาแล้วก็เดินทางกันมาไกลแต่ว่ารู้สึกมีความสุขมากๆที่วันนี้ได้มาอยู่ตรงนี้ทราบว่าไปเปิดมานะครับไปเล่นในงานของสถานทูตไทยในอยู่ที่สนามหลวงในเมืองลอนดอนคือทาวเวอร์คอสต์แฟร์เมื่อวานเราอยู่ที่นั่นกันนะครับทั้งวันเลยนะครับแล้วก็เล่น2โชว์ด้วยกันบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ให้ฝรั่งได้ฟังเยอะเลยนะครับไปด้วยกันแล้วก็ผมคิดว่านะครับผมมั่นใจจริงๆนะครับว่าด้วยความอนุเคราะห์ของทางสถานทูตไทยที่นั่นนะครับแล้วก็ททท.นะครับฝรั่งจะเข้ามาเมืองไทยเยอะขึ้นครับนะครับมากขึ้นแล้วก็เมืองไทยก็ต้องกลับมาเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นเมืองที่น่าจะเป็นอีก destination นึงครับเป็นที่หมายนึงแน่ที่จะมาสัมผัสกับผู้คนกลับมาดีวัฒนธรรมนะครับแล้วก็โก้ก็เป็นทูตนักดนตรีที่ไปสื่อที่นั่นผมด้วยความยินดีครับเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่คือทาวเวอร์คอสต์แควร์เหมือนสนามหลวงอย่างที่พี่รักบอกจริงๆเป็นศูนย์กลางของลอนดอนนะครับแล้วเราก็ตั้งเวทีกันตรงนั้นเวทีใหญ่มากนะครับแล้วก็สนับสนุนโดยคนไทยทั้งหมดแล้วก็พวกเราก็เล่นบรรเลงเพลงให้คนบรรเลงเล่นเพลงโก้บ้างทำให้คนไทยได้ฟังให้กับฝรั่งได้ซึมซับแจ๊สไทยๆกันบ้างนะครับก็เป็นเกียรติที่สุดนะครับอีกงานนึงแล้วเราก็บินกลับมาที่นี่เพื่อที่จะบรรเลงความสุขให้กับทุกคนสุดยอดเพลงต่อไปดีกว่าครับพี่รักครับเป็นไงครับเพลงต่อไปก็เป็นผลงานเป็นโอ้โหเป็นชิ้นเอกของเรียกว่าแจ๊สโบแดงแล้วกันนะครับแจ๊สโบแดงแจ๊สโบแดงเลยนะครับจอห์นโคเทรนครับคือพูดถึงโคเทรนเนี่ยคือคนที่เป็นคนที่เล่นแซกนะครับไม่จะต้องพูดถึงนักฟังอย่างเดียวนะครับไม่มีใครมีคำกล่าวว่าไม่มีใครนะครับที่จะเล่นแซกโซโฟนในยุคสมัยนี้โดยไม่อยู่ภายใต้ร่มเงาของจอห์นโคเทรนนะครับแม้กระทั่งคิมมิจีที่เราฟังบอกว่าบางคนบอกว่าเป็นอิเลเวเตอร์มิวสิกบ้างหรือเป็นดนตรีสำหรับเปิดในห้องน้ำบ้างก็ตามนะครับแต่ทุกคนเนี่ย
เอ๋พูดถูกแล้วครับจริงๆคือนิจิเก่งนะครับถึงบางคนอาจจะไม่ชื่นชอบมาทำแต่เขามีสไตล์มีอะไรบางอย่างที่เป็นตัวของตัวเองมากเหมือนกันนะครับแต่บางคนเลยบอกเป็นไลฟ์มิวสิกครับนะครับทุกคนที่เล่นแซกในของน้อยต้องฟังจอมโคเทรนแน่นอนที่สุดครับไม่ว่าจะด้านนุ่มนวลด้านเกลียวกล่ากระตาครับผมแล้วก็มีเพลงยุคหนึ่งที่เขาทำขึ้นมาในยุคสมัยที่หลังจากที่ร่วมงานกับ My Civic ทำอัลบั้ม Kind of Blue นะครับก็มีอัลบั้มที่เหมือนกับเป็นก้าวกระโดดใหญ่ๆสมชื่อนะครับก็คือ Giant Steps Giant Steps ในช่วงประมาณยุคต่อระหว่างยุค50กับ60ครับครับก็เป็นเพลงที่ยากมากครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังครับนักแซกรับเชิญท่านในที่สุดนะครับวันนี้เรามีนักแซกเทนเนอร์แซกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ฟรินอาจารย์พลวิทย์นะครับแซวเพราะว่าเล่นเพลงนี้ได้ตั้งแต่ออกจากท้องแม่เขาบอกว่าอยากทายเกินไปอาจารย์คุณวิทย์พามีวิดีโอมาด้วยชื่อว่าคมวงสวัสดิ์ครับขอเชิญอาจารย์คมวงสวัสดิ์ครับคมครับขอเชิญเลยครับเราจะฟังแจ็คสเต็ปโอ้โหเพลงที่มีการเปลี่ยนคอร์ดมีคอร์ดยุบยิบยับไปหมดเลยนะครับซึ่งถ้าไม่มีความเข้าใจเล่นดนตรีนี้จะเล่นยากใช่ครับมันต้องอาศัยการสั่งสมบารมีมาพอสมควรเราจะปล่อยเวทีนี้ให้กับอาจารย์ปรินน้องคงแล้วก็แทนโคชิแบนนะครับสองเพลงด้วยกันนะครับเพลงแรกคือ Giant Step จอห์นโคเทรนแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเชิญน้องฟังเข้าแล้วนะครับขึ้นมาร้องเพลงกับพวกเรานะครับขอเชิญครับเชิญครับ